นายเวียระโรดพุจนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดถึงแนวทางการจัดประเพณีสงกรานต์ประจำปี2562ภายใต้ชื่อสงกรานต์วิถีไทยใช้น้ำกุ้มค่าทุกชีวาปลอดภัยว่าปีนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมบรูรณาการร่วมกับ19หน่วยงานนะครับอย่างเช่นรมการปกครองสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมกำหนดการจัดกิจกรรมงานสงกรานต์ครอบกลุมใน3แนวทางคือ รณรงค์จัดสงกรานแบบไทยส่งเสริมจังหวัดต่างๆใช้พื้นที่กิจกรรมทางวัฒนธรรมเน้นชูเอกลักษณ์แต่ละท้องถิ่นเชิญชวนประชาชนเข้าวัดทำบุญรดน้ำขอพรผู้ใหญ่รณรงค์การใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเล่นน้ำอย่างสุภาพใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภยัยประหยัดน้ำอย่างเช่นขันขนาดเล็กและไม่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงและรณรงค์ทุกชีวาปลอดภยัยให้ทุกพื้นที่การจัดงานปลอดแป้งปลอดโป๊ะ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณงานเพื่อลดการทะเลวิวาทรวมถึงเพิ่มความเครีดงวดการบังคับใช้กฎหมายด้านการจราจรควบคุมความเร็วบนท้องถนนอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ได้เชิญชวนประชาชนร่วมงานประเิณิสงรารปี2562ในส่วนกลางประกอบด้วย4กิจกรรมหลักด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างมีงานรดน้ำขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้มีผลงานดเด่นด้านวัฒนธรรมในวันที่10เมษายนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนิทรรศการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่12ถึง16เมษายนที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนิทรรศการเผยพรร่ประวัติความเป็นมาของประเพณีสงกรานต์ระหว่างวันที่12ถึง15เมษายนที่ศูนย์การค้าไอคอนสายามและศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และงานสงกรานเมษาผ้าขาวม้าสนันโลกอันนี้จัดแทบทุกปีเลยนะครับระหว่างที่13ถึง15เมษายนที่สยามสแควร์พร้อมกับเชิญชวนประชาชนร่วมแต่งกายด้วยชุดสุภาพใช้ผ้าไทยผ้าท้องถิ่นหรือชุดไทยย้อนยุคเข้าร่วมงาน ประเพณีสงกรานะครับเป็นประเพณีที่สืบสานกันมาอย่างยาวนานดังนั้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยที่เป็นแบบดั้งเดิมจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญใช่ค่ะโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานนะคะจะมีบรรดาชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากเพราะฉะนั้นคนไทยเองเป็นตัวอย่างให้กับพวกเขานะคะ